ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ความลับฟุตบอลไทยอีกครั้งนะครับใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับกับท่านวันนะครับแหมคู่ชิงแบบนี้พ่อชอบหรือเปล่าคนปากังโซวันนี้เขาอารมณ์ขึ้นเป็นพิเศษนะครับดูจากคลิปที่ผมเปิดให้ดูก็รู้ครับนั่นขึ้นเต็มที่ขนาดทีมเนี่ยชนะนะครับพ่อครับโอ้โหฟุตบอลคู่นี้เนี่ยถูกใจพ่ออย่างแน่นอนเพราะว่านอกจากที่ดูฟุตบอลแล้วนะครับยังได้ดูกีฬาอย่างอื่นอีกด้วยถ้าใครถูกใจที่เวียดนามเข้าชิงชนะเลิศ นะครับพ่อครับคอมเมนต์มาเลยครับ111ถ้าใครคิดว่าเอ้ยไม่อยากเจอเวียดนามเลยอยากเจออินโดนีเซียมากกว่าสำนองสอนะครับพ่อครับบอกไว้ก่อนเลยว่าผมเนี่ยอยากเจอเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศอยู่แล้วเพราะว่าเขาเนี่ยคู่รักคู่แค้นกับเราในการไปชิงถ้วยอาเซียนนี่ตลอดคราวที่แล้วเนี่ยเราไปเชือดเขารอบ4ทีมสุดท้ายแหมแอบงอยเลยครับพ่อครับไลฟ์ให้ผมก่อนสักหนึ่งครั้งนะครับพ่อครับป้องกันกดไลค์ของพ่อแล้วก็แม่ท่านข้าวมาหนึ่งเส้นนะครับฮอนเปิดรายการกันดีกว่าครับพ่อครับมาครับแหมตื่นตื่นเด้อตื่นเด้อเด้อตื่นเด้อ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 เฮ้ยเวียดนามเข้าชิงแล้วแต่วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างพ่อเห็นอะไรคอมเมนต์นะครับพ่อครับแต่อย่าลืมครับ111ถ้าถูกใจว่าเวียดนามเข้าชิงชนะเลยนะครับส่วนผมนั้นถูกใจอย่างแน่นอนปิดซาวแป๊บนี่คือโค้ชปาร์คขึ้นนะครับดวลบอลฮาวโดนเสียบโถที่ไปเสียบเพื่อนเขาคุณไม่โกรธโถปิดแป๊บดูเสียบผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติเวียดนามแล้วก็ทีมชาติอินโดนีเซียก่อนนะครับพ่อครับเอาหาครับพ่อครับผู้สาประตูวาลามเซนเตอร์แบ็ก3ตัวตันชึงกวงเกงอกไฮบุยเทียนดุงอุ้ยระดับโลกทั้งนั้นเลยวิงแบ็กซ้ายดวนวันหาวบอกๆวิงแบ็กขวาโฮตันตายแม้มีฟิวตัวรับตัวกลางสนามฮงดุงหองดึกแล้วก็กองหน้าตัวเป้ามีฟิวตัวรุกกวงไฮตัวนไฮเทียนลินแม้แต่ละตัวก็น่าเบื่อนั่นแหละครับส่วนทีมชาติอินโดนีเซียมหามิตรของเราที่วันนี้เล่นแย่มากมีใครกันบ้างนั่นขอเปิดแป๊บนั่นครับโอ้โหนาวโดอาฮาริโยอารุดินยอร์ดี้อัสนาวีโซดิลอาเซนโยครกครกที่ไหนยาขอบดานี่อ่านชื่อผิดกอภัยเพราะว่าชื่ออินโดนีเซียเนี่ยผมไม่ค่อยแม่นบางตัวนี่ไม่รู้จักนะครับพ่อครับส่วนเวียดนามนั้นผมรู้จักทุกคนแม่ลูกเกมวันนี้อย่างที่พ่อรู้กันแล้วครับเห็นกันหมดแล้วครับเวียดนามเนี่ยยิงเร็วตั้งแต่นาทีที่3นะครับเหงียนเทียนลินแล้ววันนี้ที่ผมขึ้นอย่างนึงก็คือครับผมดูถ่ายทอดสดผ่านทางช่องเวียดนามคนนะครับที่ถ่ายทอดสดมาทางอินเทอร์เน็ตนะครับ FPT Play ที่เป็นบริษัทถ่ายทอดสดบนอินเทอร์เน็ตของประเทศเวียดนามนะครับที่ถ่ายทอดสดเนี่ยไกลกี่ประเทศแล้วครับถ่ายทอดสดลงทั้งลาวแล้วก็กัมพูชาเวียดนามครับแล้วก็พม่าด้วยแล้วครับแกเนี่ยแซวแซะดีกว่าครับไม่เรียกว่าแซวครับแซะแขวะชินแทยองตลอดนะครับเรื่องที่ชินแทยองนะครับโพสต์ IG พูดถึงดวนวันฮาวนะครับว่าโอ้ดวนวันฮาวเนี่ยเล่นรุนแรงมากนะครับแล้วพูดประมาณ3รอบแล้วแซวเรื่องเสื้อหนาวของชินแทยองอีกคือปากพิธีกรของเวียดนามไอ้ที่ภาคช่องนี้นี่แกดีไม่ใช่น้อยนะครับแหมคือแล้วเกมนี้มันคล้ายๆกับเกมเดิมก็คือมีการนอกเกมเพียบโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกช่วงที่สกอร์ยังไม่ใช่2-0นะครับแต่วันนี้มีดีกว่าคราวที่แล้วก็เพราะว่ากรรมการจากญี่ปุ่นคนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้โอเคกว่านะครับในส่วนหนึ่งยูทูเกะอารากินะครับอายุ36ปีอายุยังไม่มากนักเตะบางคนเนี่ยอายุเท่ากับแกด้วยแกเป็นกรรมการเจลีกนะครับแล้วก็เดบิวต์ตัวเองเป็นกรรมการฟีฟ่าตอนปี2017นะครับคือเนี่ยแกเคยตัดสินฟุตบอลอังกฤษด้วยนะครับพรีเมียร์ลีก2หรือ U21 ของอังกฤษที่น้องธนวัฒน์เล่นนั่นแหละครับปี2022ช่วงปลายปีแกบินไปตัดสินนะครับไม่รู้ใครเชิญแกไปนะครับตัดสินอยู่9แมตช์สุดยอดแถมยังเคยตัดสินแมตช์มารีนอสเจอกับฟอนตาเล่แล้วก็ให้ใบเหลืองชนะทิพย์สงกสินอีกด้วย1ใบในแมตช์ที่ฟอนตาเล่แพ้มารีนอส 4-2 นะครับพ่อครับก็ถือว่าเป็นกรรมการที่ดีมีสไตล์ครับพ่อครับมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยน่างุนงิดเท่าไหร่แต่ VN ไม่ใช่ VN เวียดนามเข้างุนงิดครับโดยเฉพาะโค้ชปาร์คฮังซอครับที่วันนี้เนี่ยกรรมการดีเกินไปครับทำให้นักเตะเวียดนามเนี่ยเล่นนอกเกมไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับหงุดหงิดที่ว่าดวนวันฮาวโดนใบเหลืองที่ไปเล่นนอกเกมเขาเรียกว่าหงุดหงิดที่โกงไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ครับพ่อครับคนป้าแกเลยแหมแต่ที่ดวนวันฮาวเนี่ยโดนเพ่งเล็งเพราะว่านายชินแทยองเนี่ยแกโฟกัสที่ดวนวันฮาวอยู่แล้วแล้วก็ทำให้เนี่ยอินโดนีเซียหลายคนนะครับเขาหมายหัวดวนวันฮาวไว้อยู่แล้วแหละครับปัญหาของอินโดนีเซียจะว่าเวียดนามไม่ได้นะครับพ่อครับเพราะว่าโดยรวมแล้วเวียดนามเกมนี้นะครับบุกดีแค่
ช่วงเดียวก็คือช่วงต้นครึ่งแรกกับต้นครึ่งหลังก็ได้ประตูเลยทั้งที่เนี่ยเกมมันไม่ได้มีอะไรมากมายเท่าไหร่ไม่ได้โหมบุกอินโดนีเซียแบบโอ้โหหูดับตับไหม้เลยนะครับแต่อินโดนีเซียทำไม่ได้เองก็เปิดมาสร้างเกมรุกคือไทยถ้าเทียบกับอินโดนีเซียนะครับอินโดนีเซียเนี่ยสร้างเกมรุกยังไม่ได้เลยและโอกาสปิดสกอร์ดีๆไม่มีเลยนะครับทำให้ต้องไปพึ่งพาใครคนที่ดูรู้ดีปัตตมาอาหารตัวทุ่มแบ็กซ้ายมันไปพึ่งพาอะไรแบบนั้นคือการไปพึ่งพาแบ็กซ้ายเพื่อทุ่มแล้วให้ยอร์ดี้อาหมัดมองให้ตัวรุกมิดฟิลด์ไอตัวลูกครึ่งเซนเตอร์ไอตัวโอนสัญชาติขึ้นมามองนี่เวียดนามแกดักทางแล้วอยู่แล้วแหละครับแต่เวียดนามแกมีจุดเด่นเรื่องลูกโมงนะครับถ้าใครสังเกตดูให้ดีนะครับแกคิดอะไรไม่ออกแกเปิดจากด้านข้างขึ้นโมงแกเนี่ยมีสกิลด้านการเทคตัวขึ้นโมงหลายคนเลยเดียวนะครับเคยชนะไทยด้วยลูกโมงมาแล้วหลายครั้งทั้งชุดยู23ก็ชุดใหญ่นะครับทำให้การป้องกันลูกกลางอากาศของเวียดนามเนี่ยไม่เป็นสองรองใครในอาเซียนอย่างแน่นอนครับลูกทุ่มของปัตมาอาหารก็เลยถูกสกัดไว้หมดโดยเฉพาะวันนี้ต้องชมดังวันลำนะครับพ่อครับที่ทุ่มมาเมื่อไรเนี่ยโอ้โหดังวันลำแกตัดบอลได้หลายจังหวะนะครับตัดบอลคือไม่แทบไม่มีลูกโมงและเข้ากรอบเลยถึงแม้ว่าจะทุ่มตรงก็ตามทีทำให้ไอตัวต่างชาติที่ส่งลงมาทั้งไอตัวเซอร์เบียมอนเตเนโกรไอตัวยอร์ดี้อัลมาดนะครับที่แกเคยเป็นหลานของเจ้าชายสุลต่านในสักอย่างนึงที่ไปเล่นลีกเบลเยียมลีกอังกฤษนั่นแหละครับจอร์ดี้อามาดเนี่ยนะครับแกเป็นลูกชายคนใหญ่คนโตนะครับแกเลยอิมพอร์ตกลับมาได้ง่ายๆมองไม่ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเกมวันนี้มันก็เลยแบบดูอินโดนีเซียห่างกับเวียดนามเยอะมากแล้วดูสถิติหลังจบเกมนะครับพ่อครับคือเนี่ยดูสถิติมันไม่ห่างแต่ความน่ากลัวในการเกิดสถิตินี้นะครับมันห่างกันมากเพราะว่าเวียดนามเนี่ย13ครั้งของเวียดนามเข้ากรอบไป5แล้วจังหวะของเวียดนามเนี่ยน่ากลัวกว่าเยอะมากอินโดนีเซียถึงแม้ว่ามีโอกาสไปถึง 5-9 ครั้งนะครับแต่ความน่ากลัวของอินโดนีเซียเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับโอ้เวียดนามเก๋ากว่าอินโดนีเซียเยอะในเรื่องของตัวผู้เล่นแมตช์ที่ไทยเจอกับอินโดนีเซียมันก็สะท้อนเห็นแล้วล่ะครับว่าอินโดนีเซียเนี่ยครับเกมรุกแทบจะไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วเกมนั้นมันทำให้เวียดนามเห็นแล้วก็เป็นจุดที่ทำให้เวียดนามสังเกตรู้นะครับว่าถ้าไปยันเสมอในอินโดนีเซียได้แล้วกลับมาแข่งในบ้านตัวเองขอแค่ลูกเดียวแล้วปล่อยให้อินโดนีเซียบุกโอกาสการบุกของอินโดนีเซียนั้นแทบจะไม่เป็นประตูเลยนะครับดูเขาปล่อยให้อินโดนีเซียบุกเท่าไหร่ครึ่งแรกเนี่ยเวียดนามเปอร์เซ็นต์การครองบอลเยอะกว่าเยอะนะครับแล้วดูสุดท้ายแล้วนะครับครึ่งหลังเนี่ยเปอร์เซ็นต์การครองบอลของอินโดนีเซียไถขึ้นมาถึง 53% นะครับแล้วดูครับเกมวันนี้มันเป็นเกมการโยนยาวการเล่นลูกบอลยาวโดยแท้จริงไม่มีการเซตเกมอะไรทั้งสิ้นทั้ง2ทีมเนี่ยคาดหวังในการเล่นบอลยาวด้วยกันทั้งคู่นะครับลองดูเวียดนามพาส337อินโดนีเซียพาส363คือการพาสได้แค่300กว่าครั้งเนี่ยครับปกติแล้วจะเป็นทีมที่อ่อนกว่าเขาเยอะมากแต่วันนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยเน้นไปที่บอลยาวกันทั้ง2ทีมพูดง่ายว่าไม่ค่อยมีใครจะครองบอลเท่าไหร่ไม่มีลูกเลี้ยงสวยงามไม่มีการต่อบอลสั้นแล้วไปทำประตูเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเป็นลูกโยนยาวซะเยอะเรื่องนี้มันก็จะท้อนเห็นแล้วครับว่าทำไมครับกวงไฮถึงเล่นไม่ค่อยได้ในเวียดนามยุคนี้นะครับเพราะเวียดนามยุคนี้นะครับแกเนี่ยเปลี่ยนจากสไตล์การเซตบอลสั้นสตาร์ทบอลจากกวงไฮแล้วก็ไปจ่ายให้เพื่อนเงียนเทลินนะครับกลายเป็นข้ามกวงไฮไปแล้วไปจบที่เงียนเทลินกับไอกองหน้าไอรุ่นน้องตัวเร็วๆอีกคนนึงครับที่แกฟิตเลิศเกินนะครับกวงไฮเนี่ยได้บอลทีไรก็ต้องโชว์ได้มากที่สุดแต่ถึงแม้ว่าคนภาคพี่ช่องทีสปอร์ตแกบอกว่าลีลาโชว์ได้ดีนะครับแต่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยกวงไฮแทบจะไม่ได้โชว์อะไรเลยนะครับคุณภาพการเล่นเนี่ยแกเล่นตามเกมที่โค้ชป้าแกสั่งซึ่งเหมือนกับว่าจะปล่อยแกเป็นตัวหลอกแค่นั้นแหละครับพ่อครับมันก็เลยสถิติออกมาเป็นแบบนี้ครับพ่อครับแล้วอย่าลืมครับพ่อครับวันพรุ่งนี้เรามีนัดทำอะไรกันทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับทีมชาติมาเลเซียนะครับพ่อครับตอนเวลา 1:30 เราเนี่ยแพ้ทีมชาติมาเลเซียไปแล้ว 1-0 ในบุกิจจาริวนะครับเกมวันนี้ที่ธรรมศาสตร์ตั๋วหมดเรียบร้อยแล้วไม่ต้องมีใครไปรอหน้างานนะครับแต่ฝั่งมาเลเซียเนี่ยยังเหลืออยู่ซึ่งฝั่งมาเลเซียเนี่ย750บาทนะครับอยู่แถวหลังโกซะด้วยโคตรแพงครับ750หรือ650ผมไม่แน่ใจนะครับแต่แพงโคตรนี่คือฟุตบอล AFF ที่ออกจากอบต.เล็กน้อยเกมวันนี้เนี่ย
ลูกนอกเกมเยอะมากผมไม่ขอพูดถึงพ่อมันเยอะจริงๆนะครับซึ่งทำให้นักเตะอินโดนีเซียเนี่ยเสียสติซะเองเพราะว่าโดนปั่นประสาทซะเยอะเพราะว่าโดนแฟนบอลเวียดนามโห่ไปหลายครั้งเหมือนกันแต่นี่คือสีสันของฟุตบอลอาเซียนครับพ่อครับใครอยากสู้แนวไหนก็ทำตามนั้นครับอยู่ที่ความสุขของประเทศของเขาเองครับส่วนไทยเรานั้นไม่เล่นนอกเกมเล่นตามเกมแบบนี้ดีต่อสุขภาพเด็กๆที่ดูอย่างแน่นอนครับพ่อครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็โหวตให้ด้วยถ้าใครถูกใจเวียดนามเข้ารอบ1-1ถ้าใครไม่ถูกใจอยากเจอกับอินโดมากกว่า2-2นะครับแล้วก็กดไลค์ผมด้วยลาไปก่อนนะครับไงบ้างครับความน้ำหนักนี้ใครไม่กดติดตามใครมีด่าฝากด่าและฝากติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ